วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันกับเราขอนแก่นนิวส์นะครับกับทีมข่าวขอนแก่นชาแนลนะฮะสวัสดีคุณปุ๋ยครับสวัสดีคุณพีพีด้วยนะคะนะครับวันนี้อยู่กับเรานะฮะอยู่กับผมนะครับวิษณุพงศ์พัชรสิทธิ์นะครับและปุ๋ยชรตีสีม่วงงามค่ะเราจะนำทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นเด็ดนะฮะมานำเสนอกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันนะครับนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็รับชมเราได้เป็นประจำทุกวันเช่นเดียวกันใช่แล้วนะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องขอนแก่นชาแนลนะคะหมายเลข224จำให้ดีก็แล้วกัน224เปลี่ยนแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะฮะถูกต้องนะคะเราเป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่นค่ะครับผมนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะติดตามข่าวสารนะครับที่แฟนเพจของนะฮะขอนแก่นชาแนลนะครับหาไม่ยากพิมพ์เข้าไปเลยนะครับขอนแก่นชาแนลแล้วก็เจอปั๊บเลยภาษาอังกฤษนะใช่ครับนะฮะเจอโลโก้ที่อยู่บนนะครับหน้าจอโทรทัศน์ของท่านนะครับตอนนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยเว็บไซต์ของเราก็มีเหมือนกันใช่แล้ว www.kkch.tv ค่ะนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็คือวันศุกร์ใช่ศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ไม่มีสุขใดจะเท่าสุขเสาร์อาทิตย์นะคะแน่นอนเออแล้ววันนี้ปุ๋ยก็มาแทนคุณแซมครับผมคุณแซมไปไหนคะคุณแซมเห็นว่านะครับมีธุระด่วนธุระด่วนแต่ก็ยังไม่ทราบว่าธุระด่วนอะไรนะฮะตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะนะฮะ SMS ถามอีกทีนึงก็แล้วกันเราใช้ SMS นะใช่แล้วนะคะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยมาเริ่มต้นข่าวแรกกับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสุขภาพกันก่อนกันแล้วกันเนาะนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์รัชตะนาวินพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมจังหวัดขอนแก่นค่ะเมื่อวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมจำลองมุ่งการดีโรงพยาบาลขอนแก่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์รัชตะนาวินพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์พร้อมคณะเดินทางรับฟังการนำเสนอในหัวข้อการดำเนินงานบริหารจัดการเขตสุขภาพที่7การผลิตแพทย์แนวใหม่การผลิตหมอครอบครัวพยาบาลชุมชนและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรวมถึงการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินค่ะการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมและสานต่อโครงการหมอครอบครัวเป็นสำคัญรวมถึงการออกตรวจเยี่ยมการทำงานของโรงพยาบาลต่างๆและศูนย์การแพทย์ในเขตจังหวัดขอนแก่นซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ปฏิบัติจริงของหมอครอบครัวของประเทศไทยโดยเริ่มที่อำเภอน้ำพองและอำเภออุบลรัตน์และอำเภอน้ำดำเนินกิจกรรมและอำเภอน้ำพองและอำเภออุบลรัตน์ก็ดำเนินกิจกรรมการผลิตหมอครอบครัวโดยต่อยอดจากโครงการพยาบาลชุมชนเพราะในพื้นที่มีความชัดเจนเรื่องการคัดเลือกคนมาเรียนการเชื่อมโยงกับแหล่งทุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีการจ้างงานหลังจากที่จบการศึกษาแล้วและมีรูปแบบการทำงานจริงในพื้นที่ค่ะโดยโครงการหมอครอบครัวหรือทีมหมอครอบครัวนี้เป็นทีมงานใหญ่นะคะประกอบไปด้วยทีมสหวิชาชีพของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงอาสาสมัครหรืออสม.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ชุมชนและภาคประชาชนซึ่งร่วมกันทำงานเป็นทีมค่ะเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นการปฏิรูปการดูแลสุขภาพประชาชนในรูปแบบใหม่ที่ต่อยอดจากฐานการดำเนินงานเดิมของระบบบริการสุขภาพของไทยโดยมีสุขภาพที่ดีของคนไทยในครอบครัวเป็นเป้าหมายค่ะทุกครอบครัวจะมีทีมหมอประจำดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาถึงบ้านและประสานหน่วยงานบริการอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทหรือญาติของครอบครัวมีส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลครอบคลุมทุกมิติทั้งการรักษาส่งเสริมและป้องกันอย่างต่อเนื่องทันท่วงทีรวมถึงประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานทุกระดับอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมกับผู้ป่วยค่ะครับซึ่งหมอประจำครอบครัว1คนจะรับผิดชอบต่อประชากรประมาณ 1,250 ถึง 2,500 คนโดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในครอบครัวไม่ให้ป่วยและดูแลผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่ที่บ้านซึ่งขณะนี้มี3กลุ่มใหญ่ได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะนะฮะ
ก็เป็นทิศทางในการผลักดันนะครับและยกระดับด้านการแพทย์ของจังหวัดนะครับก็เน้นในชุมชนให้เข้าถึงการแพทย์ได้มากขึ้นใช่ค่ะนะฮะขอนแก่นก็เป็นศูนย์การแพทย์ด้วยนะใช่ค่ะนะครับหลายๆครั้งที่เราได้ยินข่าววิวัฒนาการของวงการแพทย์ก็จะนะครับมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์อย่างนี้นะฮะคณาจารย์นะฮะแล้วก็รวมไปถึงวิชาการความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพทย์นะครับก็จะเนี่ยนะฮะบ่มเพาะบ่มจากนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการประชุมสัมมนากันนี้อยู่เรื่อยๆนะใช่แล้วนะคะนะฮะอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราก็มารักษาก็มาอะไรที่ขอนแก่นนะใช่ค่ะนะฮะตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะเรียกได้ว่าเอื้ออำนวยสิทธิประโยชน์ซึ่งกันและกันเนาะกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะครับผมนะฮะซึ่งหมอประจำครอบครัวคุณปุ๋ย1คนนะครับตามสถิติคือจะรับผิดชอบประชากรประมาณ 1,250 ถึงนี่เลยฮะ 2,500 คนนะใช่แล้วค่ะนะฮะซึ่งต่อไปจะได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดเนาะใช่ครับนะฮะต่อไปผู้สูงอายุของสังคมไทยมากขึ้นแน่นอนใช่นะฮะรวมไปถึงการที่จะต้องมีสวัสดิการต่างๆนะฮะมีข้อกฎหมายนะครับที่จะคุ้มครองนะครับผู้ที่สูงอายุนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลือเรื่องเงินประกันสังคมอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้ขอนแก่นมีกี่โรงพยาบาลอย่างคุณปุ้ยมีทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนนะคะที่เข้ามารองรับผู้ป่วยในโครงการนี้ค่ะครับนะฮะก็นับแล้วรวมๆขอนแก่นเนี่ยนะฮะถ้าโรงพยาบาลใหญ่ๆตอนนี้ 4-5 โรงพยาบาลแล้วนะค่ะทั้งรัฐและภาคเอกชนนะครับค่ะนะครับก็เป็นข่าวดีๆอีก1ข่าวนะครับเจ็บป่วยก็นึกถึงเรานี่แหละนะฮะต่อไปผ่าตัดหรือรักษาอะไรเนี่ยขอนแก่นน่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยนะฮะที่ประชาชนคนไทยนะครับให้ความสนใจมากขึ้นค่ะนะครับมาแล้วหายไปง่ายๆนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าไม่ประชุมไม่หายแน่นอนไม่วางแผนก็ไม่หายเหมือนกันเพราะว่าเราต้องร่วมมือกันนะฮะทั้งผู้นำชุมชนทั้งผู้คนในชุมชนเองนะครับเรื่องที่เจอกันทุกปีแบบนี้แหละเข้าหน้าร้อนหน้าแล้งทีไรใช่สถานการณ์ภัยแล้งเนาะใช่ครับตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็มีการประชุมสัมมนากันแล้วสำหรับเรื่องนี้นะครับมาถึงข่าวนี้ครับจังหวัดขอนแก่นนะฮะประชุมรับฟังสถานการณ์ภาวะฝนแล้งและสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนะครับเพื่อร่วมกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี2558เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2557ถึง2558จังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฟังสถานการณ์ภาวะฝนแล้งและสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดขอนแก่นครับรวมทั้งเพื่อร่วมกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2558เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีน้ำใช้นะครับรวมไปถึงการเกษตรและการปศุสัตว์ด้วยโดยมีนายศิวาโรจน์มุ่งหมายผลนะฮะขออภัยนะฮะนายศิวาโรจน์มุ่งหมายผลนะครับครับท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะฮะท่านเป็นประธานในที่ประชุมด้วยโดยในสถานการณ์นะครับภัยแล้งในขณะนี้พบว่าจังหวัดขอนแก่นได้มีการประกาศภัยแล้งไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557ที่ผ่านมาฟังไม่ผิด1ตุลานะครับเดือน10ของปีที่แล้วนะครับซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น13อำเภอประกอบด้วยอำเภอบ้านไผ่อำเภอเปื่อยน้อยนะครับอำเภอแวงน้อยอำเภอแวงใหญ่อำเภอมัญจาคีรีนะครับอำเภอพลอำเภอบ้านฝางพระยืนชนบทนะครับอำเภอบ้านแฮดอำเภอนนศิลาอำเภอหนองสองห้องและอำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะ82ตำบล834หมู่บ้านนะครับมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 89,769 รายนะครับพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า300,000 ไร่นะครับจากการสำรวจแหล่งน้ำที่สามารถใช้การได้และสามารถแก้ไขในเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็พบว่ามีแหล่งน้ำทั้งหมดเนี่ย 1,587 บ่อซึ่งหลายพื้นที่ที่ต้องการขุดเจาะแหล่งน้ำใหม่จำนวน 1,670 บ่อเนื่องจากแหล่งน้ำเดิมเนี่ยเริ่มแห้งขอดแล้วคุณปุ๋ยน้ำนะฮะไม่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคและบริโภคของประชาชนครับประกอบกับ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาขออภัยนะฮะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับได้รายงานสภาพอากาศโดยทั่วไปในอีก3เดือนข้างหน้านะครับพบว่าในพื้นที่ภาคอีสานรวมทั้งจังหวัดขอนแก่นจะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งรุนแรงเช่นทุกปีแล้วก็เขายังคาดอีกนะฮะว่าอาจจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาก็ได้นะนะครับอีกทั้งปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำกักเก็บเพียง 1,099 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นร้อยละก็ร้อยละ45ซึ่งเป็นน้ำใช้การได้จริงก็518ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองครึ่งเดียวที่มีอยู่ตอนนี้ใช้ได้ อีกครึ่งหนึ่งห้ามใช้ถ้าใช้หมดเมื่อไหร่ดินซุดเขื่อนพังต้องบอกว่าขอนแก่นของเราก็ประสบปัญหาฝนแรงนะคะปกติเดือนมกราปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าปีนี้คือไม่มีหนาวไม่มีเลยอ่ะฮะเงียบไปเลยล้างช่องมะม่วงนี่ไม่มีเลยใช่นะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าหน้าฝนปีนี้เนี่ยฝนจะตกน้อยกว่าทุกปีดังนั้นก็ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังด้วยมิฉะนั้นนี่อาจจะไม่มีน้ำใช้กันนะคะใช่ครับเอาไปรดข้าวก่อนคนไม่ได้อาบน้ำมาเด็ดนั่นนะสิหรือว่าเรารออาบช่วงสงกรานต์ทีเดียวโอ้ไม่ดีแน่นะฮะ คุณผู้ชมติดตามข่าวนี้แล้วก็นะครับ อยากให้ความร่วมมือด้วยนะประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดทุกอย่างเลยนะฮะประหยัดไฟได้เขื่อนก็ผลิตไฟน้อยลงใช่ค่ะก็ช่วยกันนะคะเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในชุมชนเดียวกันนะคะคือบางทีเห็นรถน้ำมาปุ๊บนี่อู้แย่งกันนะตกไม่อยากให้เป็นภาพนั้นเลยไม่อยากให้เป็นภาพนั้นนะคะก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าฝนจะตกลงมาเยอะๆและการหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะใช่ครับนะครับและอีกอย่างนึงที่ช่วยกันได้ก็คือร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของประเทศไทยกันด้วยใช่ต้นไม้มีก็อย่าไปตัดกันนักเลยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เขื่อนอุบลรัตน์นี่ก็ไม่ปล่อยน้ำแล้วนะเพราะว่าเหลือน้อยมากเพียงแค่ 45% นะคะใช่ครับนะยังไงก็เห็นใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนี่คือในเรื่องราวของสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นนะคะใช่ครับถ้าพูดกันจริงๆคุณปุ๋ยทำสถิติค่าน้ำที่บ้านไว้ด้วยก็ดีนะสำหรับบ้านไหนเมืองบ้านไหนหลังไหนที่มีการใช้น้ำบ่อยใช้น้ำเยอะใช้น้ำมากจดเอาไว้และทำสถิติเอาไว้นะครับว่าเราสามารถประหยัดน้ำเดือนนึงเนี่ยได้มากเท่าไหร่ค่ะผมเองนี่ก็ทำอยู่นะฮะแล้วประหยัดไหมก็จะรู้ตัวเองว่าช่วงไหนนะครับที่ใช้เยอะเราก็จะระวังตัวในช่วงนั้นล้างด้วยล้างชามซักผ้านี่สำคัญมากก็คือกองไว้ทั้งอาทิตย์เขามาล้างทีเดียวใช่ครับไม่ใช่ครับ พยายามเรียนรู้ที่จะนะฮะคือผ้าอาจจะเพิ่มเวลาเพิ่มปริมาณในการซักเพิ่มมากขึ้นจะได้ประหยัดจะได้ประหยัดนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะครับช่วงหน้ามีอะไรฮะเรามีอย่างปุ๋ยนี่จะมีเรื่องราวกยศ.นะคะเขาปิ๊งไอเดียในการเปิดเว็บไซต์กยศ.คือกองทุนผู้ยืมทางการศึกษาการศึกษานะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจ็อบออนไลน์นะจ็อบออนไลน์เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการหางานทำจัดหางานให้สำหรับน้องๆนะคะที่จบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกวันนี้สถิติการจบใหม่ของนักศึกษาที่เรียนจบในชั้นระดับปริญญาตรี 200,000 กว่าคนนะครับต่อปีไม่ธรรมดาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแล้วกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนสีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลเอาละ
ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2กับเรานะครับขอนแก่นนิวส์นะครับทางช่องขอนแก่น Channel นะฮะกับเรานะครับช่องหมายเลข224แล้วนะใช่แล้วนะคะแล้วก็อีก1ช่องทางก็คือ Facebook Fanpage เดี๋ยวนี้เห็นแบบว่าพอมีข่าวไหนน่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการแชร์ให้เราโอ้โหต้องขอขอบพระคุณมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราแบบว่ามีเป็นทำเป็นข่าวเป็นสั้นๆสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆนะฮะไม่เกิน5นาที6นาทีใช่นะคะก็เห็นแชร์กันไปโอ้โหต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะคะเฟซแฟนเพจของเราก็คือขอนแก่น Channel ค่ะอืมนะฮะกดไลค์ปั๊บรับข่าวปุ๊บค่ะนะครับอ่ะนะฮะมาถึงข่าวนี้กันบ้างดีกว่าเกี่ยวข้องกับคุณครูค่ะแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติค่ะนะฮะข่าวนี้ครับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นนะฮะได้รับผลการประเมินนะครับได้รับผลการประเมินมาตรฐานนะครับสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี2557ระดับ A มาตรฐานดีเลิศพร้อมกำหนดเป้าหมายให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำมุ่งสู่มาตรฐานสากลครับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557มีขึ้นที่โรงแรมวีวิชจัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดซึ่งได้รับเกียรติจากดร.เชิดศักดิ์ศรีสง่าชัยประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดเป็นประธานในพิธีครับเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและตรวจสอบกิจการประจำปี2557ที่ผ่านมาอีกทั้งร่วมกันกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการดำเนินงานในรอบปีต่อไปในงานมีการมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลการจัดสหกรณ์ครบวงจรดีเด่นประจำปี2557ด้วยครับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรและการมอบโล่เกียรติยศและรางวัลเชิดชูคนดีศรีสหกรณ์ประจำปี2557เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมครับดร.เชิดศักดิ์ศรีสง่าชัยขออภัยนะครับประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดกล่าวว่าในสภาวะที่สถาบันการเงินขึ้นอัตราดอกเบี้ยกู้อย่างต่อเนื่องกระทบกับต้นทุนการดำเนินงานต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้สถาบันการเงินสูงขึ้นแต่คณะกรรมการดำเนินการได้คงสภาพอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้เท่าเดิมสหกรณ์มีความสภาพคล่องทางการเงินสามารถให้บริการกับสมาชิกได้ตามปกติภาพรวมของการดำเนินงานได้เกณฑ์มาตรฐานมีกำไรสุทธิสามารถปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกได้ในอัตราที่มีความเหมาะสมนะครับโดยเสนอเงินปันผลร้อยละ 6.5 ตามหุ้นที่ชำระแล้วเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 13 ตามสัดส่วนแห่งธุรกิจนับว่าสูงที่สุดในภาคอีสานครับด้านนายเอกราชช่างเหลาผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดเปิดเผยว่าจากการจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี2557ด้านติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินด้านการจัดทำบัญชีด้านการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินธุรกิจสินเชื่อและด้านธุรกิจรับฝากผลการประเมินได้ระดับ A มาตรฐานดีเลิศนะฮะสอดคล้องกับการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ทั้ง6หมวดด้วยคุณปุ๋ยฮะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากนะฮะทั้งนี้ในที่ประชุมนะครับยังได้ชี้แจงว่าในรอบปีนี้นะฮะมีการวางแผนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นยุทธศาสตร์ระยะ4ปีด้วยคุณปุ๋ยฮะก็เริ่มตั้งแต่2558ถึง2551นะฮะกำหนดเป้าหมายนะครับให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำที่มั่นคงทำรงหลักทำมาพิบาลด้วยนะครับมุ่งสู่มาตรฐานสากลนะครับโดยจะเริ่มนำมาตรฐานการบริหารงานการบริการงานคุณภาพนะฮะซึ่งก็ยกเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 2008นะครับเข้ามาใช้ในสหกรณ์ด้วยซึ่งก็จะควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์นะครับซึ่งก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจะก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสากลนะฮะค่ะผมว่ามันเป็นเรื่องดีเลยนะค่ะเพราะว่าเราใช้การบริหารงานคุณภาพ ISO เข้ามานะครับเพื่อยกระดับการบริหารงานด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะในรอบปีนี้จะมีการวางแผนเพื่อพัฒนาสหกรณ์เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ4ปีก็คือตั้งแต่พุทธศักราช2558ถึง2561นะคะนะฮะ4ปีจากนี้นะครับใครที่มีหุ้นอยู่นะครับคุณครูคนไหนที่เข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะฮะก็น่าจะนะครับได้เห็นทิศทางนะฮะในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นใช่นะคะก็ต้องขอแสดงความดีกับคุณครูที่ได้รับ
โล่เกียรติยศแล้วก็รวมไปถึงรางวัลเชิดชูคนดีศรีสหกรณ์ด้วยนะคะไม่ธรรมดานะฮะต่อไปถ้ามีการจัดมอบรางวัลมอบโล่เกียรติยศนะครับถ้าทำดีแล้วมีรางวัลให้เนี่ยนะฮะสังคมไทยก็น่าจะมีคนดีเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วเพราะทุกวันนี้คนเก่งเยอะเหลือเกินนะค่ะคนเก่งเยอะนะฮะแต่คนดีไม่ค่อยมีนั่นน่ะสินะคะนี่เราก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC ด้านการศึกษาเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็มีแบบว่าเป็น2ภาษาแล้วนะใช่ฮะนะคะก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษคือเรียนควบคู่กันเลย2ภาษาและเดี๋ยวนี้นะเด็กๆก็ถูกปลูกฝังกันตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยก็ว่าได้นะคะรวมไปถึงใครที่สนใจเรื่องของภาษาภาษาจีนก็มีให้เลือกด้วยใช่ไหมฮะทุกวันนี้ใช่ค่ะไปโรงเรียนนี่ตาเจี๊ยห่าวกันเยอะแยะเลยนะฮะอ่ะพูดถึงครูไปแล้วนักเรียนหน่อยดีกว่าไหมฮะคุณปุ๋ยฮะกับเรื่องราวของกยศ.นะคะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องบอกว่าตอนนี้มีไอเดียค่ะเปิดเว็บไซต์ Job Online เป็นศูนย์กลางในการจัดหางานให้นักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกยศ.ค่ะนางสาวทิติมาวิชัยรัตน์ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.จะเปิดเว็บไซต์กยศ.จ็อบออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดหางานให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กู้เงินกยศ.ทางผู้จบการศึกษาแล้วและนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาเพื่อหารายได้พิเศษในช่วงปิดเทอมหรือมีเวลาว่างเนื่องจากที่ผ่านมาพบนะคะว่าผู้กู้เงินกยศ.บางส่วนรายได้ไม่พอใช้จ่ายและบางรายก็ยังมีปัญหาตกงานอยู่จึงไม่สามารถที่จะชำระหนี้กยศ.ได้ค่ะครับทั้งนี้ที่ผ่านมากยศ.ได้ร่วมมือกับเครือเซ็นทรัลนะคะโดยมีโครงการรับเด็กกยศ.ไปทำงานพิเศษช่วงปิดเทอมรวมทั้งจะขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนอีกหลายแห่งเพื่อที่จะจัดหางานพิเศษเด็กกยศ.ได้ใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์และล่าสุดร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้กู้ยืมเงินกยศ.ที่เรียนจบไปแล้วแต่ไม่มีงานทำหรือผู้ที่ต้องการหาอาชีพเสริมโดยสามารถนำนวัตกรรมของวไปประกอบธุรกิจถ้าผ่านโครงการอบรมก็มีแผนที่จะร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อไปต่อยอดทำเป็นธุรกิจต่อไปนั่นเองค่ะครับในขณะเดียวกันก็เตรียมเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ที่ต้องการชำระเงินโดยเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเพิ่มช่องทางชำระเงินผ่านไปรษณีย์ก็ได้รับการตอบรับแล้วก็มีผู้กู้มาชำระหนี้มากขึ้นก็คาดว่าเมื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้สะดวกมากขึ้นผู้กู้จะมีการชำระเงินกู้มากขึ้นเช่นกันค่ะครับทั้งนี้ปัจจุบันกยศ.ปล่อยเงินกู้แล้ว4ล้านรายครบกำหนดให้ชำระเงินกู้ 2.9 ล้านรายโดยในจำนวนนี้ผู้กู้ไม่มาชำระหนี้ 1.3 ล้านรายคิดเป็นยอดหนี้ 1.4 หมื่นล้านบาทค่ะนะฮะในนั้นก็เป็นผมพีๆนี่แหละนะครับคุณกู้กยศ.หรอไม่พอใช้นะฮะสมัยดิฉันนี่กรอ๋อเป็นกรอใช่ไหมนี่ขึ้นอยู่กับรายได้เออรายได้เกินมาตรฐานก็จะเป็นกรอแต่ย่อมาจากกรออืมกู้ยืมเพื่อกองทุนกระปุ๊บๆน่ะไม่รู้โอ้ยอย่ามาถามสิเป็นหนี้แล้วยังลืมเจ้าหนี้เหรอฮะอืมโอ้นะฮะก็นะครับเป็นอีกหนึ่งนะฮะจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มนะครับอาชีพให้กับน้องๆนะฮะก็ให้เขาเรียนแล้วเขาจบแล้วนี่แต่ไม่มีงานให้เขาทำอ่ะก็เปิดเว็บไซต์มานะครับเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เลือกว่าอะไรนะครับที่ตรงจิตตรงใจแล้วสามารถทำได้แล้วก็ใช้หนี้คืนได้ด้วยนะฮะคือก็ดีอย่างนึงนะแบบว่าจะได้หางานกันง่ายมากขึ้นเพราะว่าเราก็มีภาระแล้วไงว่าเราต้องชำระหนี้ใช่ไหมกู้ยืมเงินมาเรียนจบก็ต้องมีงานทำแต่ว่าบางทีนะคะก็การเข้าถึงงานนี่ก็อาจจะค่อนข้างยากลำบากนิดนึงดังนั้นพอมีเว็บไซต์จ็อบออนไลน์ตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงงานได้ง่ายขึ้นจะได้รู้ว่าเอ๊ะหน่วยงานไหนกำลังต้องการรับสมัครงานกันอยู่นะคะใช่ครับหลายคนเคยได้ยินเด็กเส้นแต่อันนี้มันไม่มีเส้นหรอกนะฮะก็เปิดเว็บไซต์มาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวนะครับตัวย่อของเขาอะนะฮะก็จะได้แบบว่ามีการฝึกพัฒนาอาชีพต่อยอดกันต่อไปค่ะนะครับเหมือนกับคลิปวิดีโอเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปเนี่ยที่เด็กอายุ12เนี่ยคือโช
ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานก่อสร้างทาปูนหารายได้อย่างเงี้ยเก่งมากฝีมือเยี่ยมมากดังนั้นบางทีก็อาจจะเห็นใจสำหรับคนที่ที่บ้านอาจจะไม่เข้าถึงในเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็อาจจะต้องทำงานช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจที่บ้านกันไปว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าก็ใครที่กู้ยืมเงินมาก็รบกวนนะคะรบกวนนะคะไปชำระหนี้กันสักนิดนึงค่ะเพราะว่ายังมีน้องๆรุ่นหลังๆที่เขาเองก็อาจจะขาดแคลนในเรื่องราวของทุนทรัพย์แต่ว่าต้องการอยากจะกู้ยืมเงินเรียนเช่นเดียวกันจะได้มีโอกาสต่อยอดให้น้องๆอีกด้วยนะครับทีมข่าวขอนแก่น Channel เองก็หลายคนเอาน่ะแหมกำลังหาอยู่ครับคุณผู้ชมนะฮะก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับแต่ช่องทางการจ่ายง่ายมากไปที่ธนาคารกรุงไทยยื่นบัตรประชาชนไว้แล้วก็บอกว่าชำระหนี้กยศ.ครับผมนะครับพร้อมกับยื่นสตางค์เข้าไปด้วยนะครับจะครั้งละเท่าไหร่ก็ขอให้มีใจมีจิตอันที่อยากจะใช้หนี้แล้วกันนะนะฮะจะได้ช่วยกันนะครับแบ่งเบาภาระของรัฐบาลด้วยนะครับอ่ะนะฮะเรื่องของการศึกษาเรื่องของอาชีพผ่านไปทำงานได้ก็ต้องมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีครับคุณผู้ชมนั่งทำงานบางทีเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งแต่ก็เหนื่อยนะใช่เพราะฉะนั้นมาใส่ใจสุขภาพกันหน่อยกับข่าวนี้นะครับการออกกำลังกายเป็นประจำเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านะครับคือเมื่อนั่งทำงานแล้วควรลุกขึ้นมานะฮะขยับร่างกายนะครับจะเอ็กซ์ไซส์บ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรผลการศึกษานะครับจากสถาบันฟื้นฟูสภาพโตรอนโตในแคนาดาพบว่าแม้ว่าบุคคลใดก็ตามนะครับจะมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงฟิตปึ๋งฟิตปังเลยนะฮะโดยออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าว่านะฮะเขาศึกษามาหากเขาคนนั้นเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆนะครับติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับไม่ว่าจะทำงานดูโทรทัศน์หรือทำกิจกรรมอื่นๆที่แบบว่านะฮะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวก็คงนะครับมีความเสี่ยงนะฮะของการเป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนะครับมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่อาจจะนำมาซึ่งการเสียชีวิตก่อนวัย อันควรได้นะค่ะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันอ่ะขณะเดียวกันนะฮะผลการสำรวจนะครับยังพบด้วยว่าการเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่จะมีสุขภาพย่ำแย่นั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นในกลุ่มคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยหรือออกกำลังกายน้อยมากนะครับผลการศึกษานะครับพบว่าแม้ว่าการออกกำลังนะฮะจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่สิ่งนี้อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคนะครับนี่เป็นข้อความนะฮะจากดร.เดวิดอัลเตอร์นะฮะหนึ่งในคณะวิจัยนะครับก็ได้ระบุในข้อความนี้มาฉะนั้นแล้วทีมที่ทำการศึกษาครั้งนี้นะครับจึงได้แนะนำว่าเราควรสังเกตระยะเวลาในการนั่งในแต่ละวันด้วยนะฮะค่ะพร้อมกับควรที่จะกำหนดระยะเวลาลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างระหว่างที่นั่งนานๆนะครับดังนั้นนะฮะเราต้องหาโอกาสให้ร่างกายได้ออกแรงบ้างเช่นลุกขึ้นมาหมุนแขนหมุนขาะนะครับสลัดข้อมืออะไรอย่างนี้ระหว่างการนั่งทำงานนานๆหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือนะครับลุกขึ้นมานะครับเข้าห้องน้ำบ้างเดินไปเดินมาระหว่างการดูทีวีนานๆนะนะฮะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นการเดินไกลเดินออกกำลังกายปั่นจักรยานขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีเช่นเดียวกันใช่แล้วเพราะว่าบางทีนั่งนานๆนี่ก็นะมันอยู่ท่าเดียวตลอดไงนั่งจ้องไม่ได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับมือขยับแค่10นิ้วแค่นั้นเองถูกต้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้คือมีโรคนะสำหรับคนที่ทำงานนะคะจะพบบ่อยนั่นก็คือออฟฟิศซินโดรมคนที่ต้องนั่งติดอยู่กับเก้าอี้นะคะเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็อยู่ในท่านั้นตลอดเวลาเนี่ยก็จะปวดคอปวดหลังปวดไหล่นะคะแล้วบางทีนี่จ้องคอมนานๆก็สายตามีปัญหาเรื่องสายตาขึ้นมาได้ก็เมื่อยก็ล้าได้ดังนั้นก็ควรที่จะพักสายตาเธอนะคนดีนะคะแล้วก็ยืนขึ้นหลับลงตรงนี้ไม่ใช่นะอันนั้นจะเข้าเพลงนะคะคือบางทีก็ต้องลุกบ้างอะไรบ้างนะจะบอกว่าแบบโอ๊ยไม่เอาหรอกขี้เกียจไม่ได้นะต้องนึกถึงสุขภาพเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแฟนภาพของเราก็นั่งกันอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้ลุกไปไหนบ้างหรือเปล่าแต่แม้ลุกซะหน่อยก็ดีนะคะหรือไม่ก็นะคะแกว่งแขนแค่แกว่งแขนก็เท่ากับการออกกำลังกายกันแล้วนะฮะฝึกให้การออกกำลังกายเป็นวินัยประจำวันจะดีที่สุดเลยใช่ค่ะนะฮะอย่างผมเนี่ยเวลาไปทำธุระไปหาเพื่อนอยู่หอชั้น7เดินขึ้นจะเดินขึ้นไปเพราะว่าจะได้ออกกำลังกายเพราะว่าไม่มีลิฟต์ถ้าเกิดว่ามีครับอ๋อมีเสียครับ
ว่าแหละจริงๆไม่ได้รักสุขภาพใช่ไหมแต่ว่าลิ้นเสียเดินขึ้นไม่เท่าไหร่นะฮะแต่เดินลงมาภาษาอีสานบ้านเราเรียกขาร่อยขาร่อยขาร่อยเลยทีเดียวขาไม่มีแรงไม่มีแรงขึ้นซับไตเติ้ลข้างล่างเลยขาร่อยคือขาไม่มีแรงคือพูดง่ายๆว่าหมดกันชีวิตนี้แต่ก็ดีนะฮะครั้งแรกเราอาจจะเหนื่อยแต่ครั้งที่2ครั้งที่3เราจะรู้สึกว่าร่างกายเราปรับสภาพได้ใช่เดี๋ยวนี้คนก็หันมาปั่นจักรยานมากขึ้นเดี๋ยวนี้จักรยานก็พกพาง่ายพับได้เอาขึ้นหลังรถแล้วก็ไปไหนก็ไปนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยทำงานเป็นแบบว่ากรรมกรแบกของหนักๆหรือว่าผู้หญิงแบกของหนักๆนี่ก็ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายควรที่จะแก้ไขด้วยการนะครับแบ่งนะฮะของที่เราจะยกเนี่ยให้เป็นชิ้นเล็กหรือว่าให้มันมีจำหนักน้ำหนักจำนวนน้ำหนักเนี่ยน้อยลงหน่อยน้อยลงหน่อยใช่ไหมยกขึ้นง่ายๆยกออกง่ายๆอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็ต้องไปหาคุณหมอด้วยถ้าเกิดว่ารักษาแล้วไม่หายเช่นอาการปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นหมอนรองกระดูกอย่างนี้โอ้อันนี้อันตรายนะถึงขั้นอันตรายมากนะคะครับหรือใครที่ยังนึกไม่ออกนะครับพรุ่งนี้ถ้าว่างนะฮะเรียนเชิญได้ที่บึงกาฬนครคุณสามารถที่จะออกกำลังกายได้หลากหลายมากกิจกรรมเยอะมากนะฮะจะวิ่งนะฮะในสวนสาธารณะของบึงแก่นครก็ได้เต้นนะครับเต้นแอโรบิกเขาก็มีลานนะครับให้คุณได้เต้นออกกำลังกายถ้าอยากจะแบบว่ามากกว่านั้นเอาแบบชิลๆด้วยคือจักรยานน้ำเป็ดฮะน้องเป็ดของเรานะฮะปั่นจักรยานน้ำได้นะฮะแล้วคือปั่นเป็ดเนี่ยคือตอนออกจากฝั่งเนี่ยครับมั่นใจด้วยใจและแรงกล้านะฮะจะต้องไปถึงฝั่งตรงข้ามให้ได้ถูกต้องครับแล้วเป็นไงฮะพอปั่นไปถึงตรงกลางบึงจะกลับหรือจะไปต่อต้องเกิดคำถามนี้นี่แหละครับเข้าเพลงพี่เบิร์ดเลยนะครับกลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อไปก็หมดแรงแล้วนะฮะนั่นสิต้องอาศัยลมพัดเอาใช่แล้วก็ยังมีบึงทุ่งสร้างบึงหนองโคดนะคะอันนี้ก็ไปวิ่งจ็อกกิ้งกันได้นะก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะนี่ตอนนี้บึงหนองโคดก็ดังนะนะครับตั้งแต่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะฮะบริเวณชายหาดใช่ไหมนะครับบางคนก็โอ้โหไปออกกำลังกายด้วยการซิลฟี่ตัวเองนะครับจะเหนื่อยแขนขวามากใช่นะครับแต่ใครที่ไม่มีกล้องหน้านี่ก็ทำใจหน่อยค่ะนะครับเมื่อวันนี้โทรศัพท์ยังไม่มีกล้องหน้าเลยอุ้ยนี่ใช้2ซิมได้ก็ดีแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคงจะพักเบรกกันก่อนแล้วกันช่วงหน้ากลับมาก็ยังคงมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจพักกันสักครู่ค่ะจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนสีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลเข้าสู่การรายงานข่าวกับเราขอนแก่นนิวส์กับทีมข่าวขอนแก่นชาแนลนะครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเอาเข้าสู่ข่าวกีฬาหน่อยดีกว่าสีสันนะฮะในส่วนของกีฬานะครับของจังหวัดขอนแก่นนะฮะถ้าอันดับต้นๆคงหนีไม่พ้นเรื่องของฟุตบอลใช่ช่วงนี้กระแสมาแรงนะใช่ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีกไหนๆหรือว่าจะเป็นฟุตบอลระดับชาติระดับประเทศนะครับอ่ะนะฮะมาถึงข่าวนี้คุณปุ๋ยฮะจังหวัดขอนแก่นนะครับเปิดตัวสโมสรทีมฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ดนะฮะฉายาจงอางพยองนะครับอย่างยิ่งใหญ่โดยนำโดยโค้ชธงชัยสุขโกกีนะครับหวังลุยศึกไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะภายใน 2-3 ปีพร้อมชูนโยบายรักบ้านเกิดครับดึงนักเตะที่เป็นชาวขอนแก่นพร้อมนักเตะไทยและต่างชาติที่ลงเล่นในเวทีระดับไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1เข้าสู่สโมสรครับที่บริเวณลานข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะครับมีการเปิดตัวสโมสรทีมฟุตบอลนะฮะขอนแก่นยูไนเต็ดโดยมีคุณเอกราชช่างเหลานะครับ
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นะฮะพร้อมด้วยคุณวัฒนาช่างเหลานะครับประธานสโมสรนะฮะรวมไปถึงคุณพิทักษ์ชนช่างเหลานะครับเป็นผู้จัดการทีมนะฮะคุณธีวาการกระสังนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมการปฏิรูปการกีฬานะครับคุณสถาพรโคตรบุตรนะครับประธานศูนย์พัฒนาฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะครับโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมไปถึงคุณธงชัยสุขโกกีครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนขอนแก่นยูไนเต็ดพร้อมด้วยนี่เลยแฟนคลับและสื่อมวลชนนะฮะร่วมกันนะครับแถลงข่าวอย่างอบอุ่นนะครับในงานนี้นะครับจากภาพจะเห็นได้ว่าอบอุ่นจริงๆตัวละไม่เกินนะครับไม่ต่ำกว่า4โล5โลโอ้น่ากลัวมากนะฮะในกำลังลอกคราบเลยอ่ะอืมใช่ครับนี่นะฮะนะครับก็นะครับสื่อให้เห็นถึงนะครับชื่อทีมอย่างชัดเจนใช่ครับนะฮะในการแถลงข่าวนี้นะครับนายเอกราชช่างเหลานะครับประธานสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดกล่าวว่าในปีนี้สโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ดดึงผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์อย่างโค้ชธงนะฮะหรือว่าธงชัยสุขโกกีนะครับกุนซือผู้มากความสามารถพาทีมประสบความสำเร็จในฤดูกาลก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแชมป์ในระดับลีกภูมิภาคมาแล้วถึง2สโมสรนะฮะพร้อมกับชูนโยบายรักบ้านเกิดครับคุณปุ๋ยครับดึงนักเตะที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวขอนแก่นนะค่ะนะครับซึ่งในทีมนะฮะมีนักเตะชาวขอนแก่นรวมแล้วจำนวน9คนด้วยกันพร้อมนักเตะไทยนะครับและนักเตะต่างชาติด้วยนะครับที่จะลงเล่นในเวทีระดับไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1นะฮะเข้าสู่สโมสรนะครับส่วนงบประมาณการทำทีมนะครับคาดว่าประมาณตอนนี้นะ30ล้านบาทคุณผู้ชมค่ะเป้าหมายของเขานะครับจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดขอเวลา2ปีเท่านั้นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกให้ได้ค่ะโอเคตอนนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์นะฮะคุณวัฒนาช่างเหลานะครับประธานสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดมาฝากคุณผู้ชมครับความพร้อมเราตอนนี้ในส่วนของทีมเนี่ยเราพร้อม 100% ครับในส่วนของสนามเนี่ยเรามีการปรับปรุงสนามนะครับจากสนามโรงเรียนกีฬาที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เรามีการปลูกหญ้าใหม่ปรับเกรดบทอัดใหม่หมดเลยแล้วก็มีการเพิ่มไฟนะครับให้ได้ตามมาตรฐานของดิวิชั่น2ในการเข้าร่วมแข่งขันครับตั้งเป้าไว้ครับเราตั้งเป้าไว้นะครับก็คือใน5ปีนี้นะครับเราจะต้องมีแชมป์มาฝากชาวขอนแก่นให้ได้ครับนะฮะก็สำหรับนะฮะการแผนการก่อสร้างสนามนะครับสนามของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับแห่งนี้แห่งใหม่ตรงนี้นะฮะก็จะเริ่มดำเนินการในปีนี้นะครับโดยคาดว่านะฮะจะใช้พื้นที่นะครับทั้งหมดกว่า62ไร่คุณผู้ชมทำเลกลางใจเมืองเลยทีเดียวนะฮะโดยมีลักษณะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ชัดเจนมีการบริการที่ครบวงจรคุณผู้ชมสนามฟุตบอลนะฮะมีความจุกว่า 20,000 ที่นั่งนะครับกรุงเทพเป็นยังไงขอนแก่นมีอย่างนั้นแล้วล่ะตอนนี้นะครับตลอดจนฟิตเนสเซ็นเตอร์และสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับเพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางการกีฬาแห่งภูมิภาคอย่างแท้จริงนะครับซึ่งนะฮะจะมีแผนที่จะสร้างนะครับสนามเหย้าแห่งใหม่นะฮะเป็นของตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับการที่ทีมนะฮะจะมุ่งมั่นนะฮะสู่การเป็นมืออาชีพนะครับในพื้นที่ที่บอกไว้ก่อนว่าใหญ่จริงๆนะครับ62ไร่แห่งนี้นะครับสปอร์ตคอมเพล็กซ์ชั้น1เลยทีเดียวซึ่งก็จะเป็นนะฮะรูปแบบที่ครบวงจรมากขึ้นเพื่อให้นักกีฬานะครับได้สร้างเสริมประสิทธิภาพรวมถึงโภชนาการการกีฬาต่อไปด้วยนะครับซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นเองก็เป็นเมืองแห่งการกีฬานะครับที่ประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพนะฮะต่างให้ความสนใจทุกประเภทกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอลครับที่ปัจจุบันมีนักกีฬาที่มีความสามารถนะฮะในระดับทัดเทียมกับนานาชาติอย่างมากมายนะครับประกอบกับจังหวัดขอนแก่นนะครับมีนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยมากนะครับโดยส่วนมากเนี่ยนะฮะลงเล่นในลีกสูงสุดของประเทศไทยก็คือไทยพรีเมียร์ลีกคุณปุ๋ยนะครับซึ่งนายธงชัยครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมั่นใจฮะไม่เกิน 2-3 ปีจะพาขอนแก่นยูไนเต็ดไปถึงไทยพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนโอ้โหนะครับดังนั้นนะฮะเพื่อให้จังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีสโมสรอาชีพที่มีความหลากหลายมากขึ้นและมีความสามารถทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆหรือสโมสรชั้นนำในประเทศไทยอีกทั้งนะครับยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ทางด้านการกีฬาของจังหวัดขอนแก่นด้วยในการเป็นมหานครแห่งอาเซียนทางด้านการกีฬานะครับจึงเป็นที่มาของสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดนั่นเองใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าไม่ได้มาแข่งกับขอนแก่น FC นะคะก็เป็นการเพิ่มในความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเป็นสีสันเลยทีเดียวต้องบอกว่าตอนนี้โซนอีสานมีสโมสรทีมฟุตบอลรวมแล้วเนี่ย18ทีมนะถือว่าเรานี่เป็นศูนย์กลางในเรื่องราวของกีฬายิ่งถ้าเกิดว่าสนามเสร็จ
นะก็จะยิ่งดูอลังการงานสร้างดูอลังการกว่านี้นะคะอ่ะก็ร่วมเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันสำหรับทีมขอนแก่นยูไนเต็ดนะคะฉายาจงอางพยองเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่ามีการแสดงจากหมู่บ้านงูจงอางด้วย3คนนี้เหรอฮะคุณลุงเมื่อสักครู่นี้งูจงอางเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้แบบว่าเป็นเรียกว่าพริตตี้นะจ๊ะต้องมีของสวยๆงามนิดนึงใช่ไหมฮะใช่ซึ่งคนที่ไปร่วมงานนี้ก็ได้รับงูจงอางกลับบ้านคนละตัวโอ้จริงเหรอฮะนี่แจกขนาดนั้นเลยเหรอฮะเอาไปเพาะเอาไปเพาะเลี้ยงเวลามาเชียร์บอลนี่ต้องเอาหมูมาด้วยเออแขวนคอกันมาเวลามาก็เอาจงอางมานะครับมาเชียร์กันปล่อยจงอางสู่สนามครับผมก็เป็นการเริ่มต้นตำนานบทใหม่นะฮะใช่แล้วค่ะครับสำหรับขอนแก่นยูไนเต็ดถูกต้องแล้วนะคะอ่ะสำหรับช่วงต่อมานะคะต้องบอกว่าหลายคนนี่ก็เฝ้ารอกันอยู่สำหรับคลิปวิดีโอนะครับเป็นคลิปเด็ดประจำวันของเรานี่เองใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าเราอาจจะต้องมาดูอะไรซึ้งๆกันบ้างผมต้องเตรียมข้าวเหนียวหรือว่าต้องเตรียมนะฮะไม่ได้ซึ้งอย่างนั้นหมายถึงซึ้งอารมณ์ซึ้งซาบซึ้งนะคะก็จะนึ่งข้าวนะคะกับคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า My Dad's Story จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคุณพ่อยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะครับDaddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest.My Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired.He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness.He lies because of me. จะไหลน้ำมูกแทบจะเลยนะฮะต้องบอกว่าภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ความยาว3นาที26วินาทีนะคะเป็นเรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่ง
และเพราะอะไรคุณพ่อถึงต้องโกหกลูกที่น่ารักต้องบอกว่า My Dad's Story เป็นภาพยนตร์โฆษณาสุดซึ้งเป็นอีกหนึ่งแคมเปญ Dream for My Child นะคะของบริษัทประกันชีวิต MetLife ของประเทศฮ่องกงนั่นเองที่จะสื่อให้เห็นถึงความรักของลูกนะคะของพ่อคนหนึ่งเป็นผลงานสุดเจ๋งฝีมือคนไทยคุณถนนชัยสอนศรีวิชัยหรือว่าคุณต่อฟีโนมิน่าผู้นำไอเดียที่ทำให้โฆษณาหลายชิ้นนั้นโด่งดังมาแล้ว รวมไปถึงภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ที่สามารถบีบคั้นอารมณ์เรียกได้ว่าน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนะคะโดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เป็นเรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่ง คือพ่อเนี่ยยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีการศึกษาที่ดีโดยมีการเล่าเรื่องผ่านลูกสาวตัวน้อยที่เขียนเรียงความเกี่ยวกับผู้เป็นพ่อของเธอโดยลูกมองพ่อเหมือนซูเปอร์ฮีโร่หล่อดูแลเธออย่างดีสามารถคุ้มครองเธอได้แต่ในเรื่องตอนท้ายกลับเรียกน้ำตาคนดูได้เป็นอย่างดีเมื่อรู้ว่าพ่อเนี่ยต้องโกหกเธอทุกอย่างแต่ก็เพื่อให้เด็กนั้นมีความสุขนั่นเองแต่ลูกก็รู้นะลูกนี่ก็แอบดูคือคนเป็นพ่อเป็นแม่น่ะไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องมารับรู้ความลำบากหรอกคือให้ลูกเกิดมาเนี่ยก็อยากให้ลูกมีความสุขให้ลูกมีเหมือนกับที่ลูกคนอื่นเขามีกันนะคะบางทีนี่เงินไม่มีแต่ลูกอยากกินอะไรเนี่ยก็ต้องหามาให้พ่อแม่บางคนนี่ยอมอดนะแต่เพื่อให้ลูกเนี่ยได้อิ่มท้องนะคะใช่ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ตัวละครก็คือคนที่เล่นเป็นพ่อนี่สัตว์ใส่สูทเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการบดบังความทุกข์ที่อยู่ข้างในใช่ไหมใช่แล้วนะคะเพื่อให้แบบลูกมองเห็นภาพอุ้ยตายแล้วพ่อใส่สูทดูดีพ่อของฉันมีงานทำดูภูมิฐานจังเลยใช่แต่หารู้ไหมว่าความจริงแล้วเนี่ยโอ้โหต้องทำงานอย่างตรากตรำเลยนะคะใช่ครับนะฮะคนเป็นลูกนี่ก็ควรที่จะระลึกถึงนะครับทุกอย่างทุกความลำบากของพ่อของแม่ใช่แล้วค่ะจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทต่อไปนะนะครับนี่คือฝีมือของคนไทยนะครับแต่ว่าเป็นการออกอากาศของโฆษณาที่ฮ่องกงใช่ค่ะนะฮะตัวละครก็นะครับเป็นคนไทยหมดเลยนะถูกต้องค่ะเล่นดีมากเลยนะก็ในเรื่องนี้เขียนเรียงความได้รางวัลเรื่องพ่อด้วยนะคะใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะเป็นการปูเรื่องมาถูกต้องนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะคะตั้งแต่คุณถนนชัยเนี่ยที่โอ้โหเรียกได้ว่ามีไอเดียสุดยอดมากคือสามารถที่จะกระตุ้นอารมณ์ของคนที่ชมให้รู้ค่านะคะให้สำนึกพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะนะฮะอย่าลืมกันละกันนะครับทุกชีวิตมีคุณค่านะครับกว่าจะเดินได้แต่ละก้าวกว่าจะได้หายใจกว่าจะได้เกิดเป็นคนนี่โอ้โหนะฮะยากลำบากนะเพราะฉะนั้นดูแลคนที่อยู่ใกล้คุณให้ดีๆนะครับเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีอย่าให้เกิดขึ้นเลยใช่แล้วครับเกิดมาอยู่ด้วยกันไม่เกิน 20,000 30,000 วันแล้วครับเดี๋ยวก็ได้ตายจากกันแล้วถ้านับกันจริงๆอ่ะนะครับอ่ะนะฮะทำแต่สิ่งดีๆด้วยกันนะครับดีกว่าใช่ค่ะอ่ะนะฮะจบข่าวไปแล้วจบคลิปไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์กันด้วยคุณผู้ชมค่ะนะครับคืองานนี่เลยฮะขอนแก่น Love Music Festival City in Love ค่ะนะครับ City in Love เมืองแห่งความรักนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยเทศบาลนครขอนแก่นนะฮะและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับกำหนดจัดงานนี้ขึ้นนะฮะกับเทศกาลดนตรีขอนแก่น Love Music Festival นะครับ City in Love ใช่ค่ะจัดวันไหนคุณปุ๋ยฮะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์พอดีเลยนะฮะใครไม่มีคู่นี่โอ้โหอย่าเพิ่งงานนี้ไปหาข้างหน้าก็ได้ใช่อาจจะไปหาในงานอาจจะเจอเนื้อแท้ก็ได้นะนี่แหละดิฉันต้องไปเออนะฮะณบริเวณนะฮะศูนย์ประตูเมืองขอนแก่นนะครับช่วงเวลาก็ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจนนู่นแหละฮะถึงช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่แล้วนะครับโดยรวบรวมนะฮะเหล่าศิลปินดังร่วมแสดงดนตรีในงานนี้ด้วยนะครับพร้อมกับผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวนะฮะที่สำคัญและยั่งยืนของจังหวัดขอนแก่นเรียกได้ว่าถ้ามีทุกปีจัดทุกปีแน่นอนใช่แล้ว14กุมภาพันธ์เจอกันที่นี่ทุกปีได้นะครับในงานจะได้พบกับศิลปินชื่อดังนะครับก็เริ่มต้นเลยนะฮะคุณซานิ AF ใช่นะครับเริ่มต้นด้วยซานิก็ต่อด้วยมิสเตอร์ทีม Retrospect 25 Hours นะครับคุณนัททิวนะคะพัชชา AF อย่างเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรม Secret of Love ซีซั่น3นะคะสุดฟินเวอร์สไตล์ย้อนยุคสีสันสดใสคุณก้าวจิรายุนั่นเองก้าวจิรายุจะมา เจอกับคุณผู้ชมนะครับนะฮะแน่นอนนะครับพร้อมกับชมนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเพศวิถีก้าวนี่ก็เป็นตัวแทนของวัยรุ่นนะครับเขาเล่นหนังเล่นละครก็จะเป็นไอดอลเลยล่ะ
เป็นไอดอลด้วยยิ่งเรื่องที่เป็นเล่นกับโฟกัสอะใช่ไหมเออนะฮะคลับไฟเดย์หรอคลับไฟเดย์นะครับก็ตรึงใจคุณผู้ชมหลายคนนะครับใช่ก็ชอบชื่นชอบฝีมือของก้าวจิรายุด้วยผมชอบอันนี้ด้วยอะไรนะห้าแพงปะห้าแพร่งที่เขาเล่นนะต้องบอกว่าเป็นหนุ่มนักแสดงที่มากความสามารถจริงๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงศิลปินก็แต่ละคนนี่โอ้โหสุดยอดทั้งนั้นมีหลากหลายแนวนะร็อกก็มีสนุกสนานป๊อปอย่างเงี้ยก็มีเออนะคะในค่ำคืนนั้นเป็นสีสันของวันวาเลนไทน์อย่างแท้จริงใช่แล้วเลยค่ะอะไรเงี้ยก็ขอเชิญชวนด้วยก็แล้วกันนะคะ14กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณสวนประตูเมืองขอนแก่นตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนอกจากชมเทศกาลดนตรีขอนแก่น Love Music Festival แล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถจะเดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดขอนแก่นที่สอดรับกับบรรยากาศเทศกาลแห่งความรักทั้งพระธาตุขอนแก่นเนาะไปขอพรให้รักยั่งยืนดีไหมใช่แล้วนะฮะหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้นะฮะใช่แล้วแหละค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าจะเป็นการเสริมบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลความรักได้อย่างเต็มที่แล้วก็อิ่มกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยไม่ใช่บอกว่านะมีแต่แบบไปดูหนังฟังเพลงกันอย่างเดียวอโคจรนะวัดทําบุญบ้างนะคะมีคอนเซ็ปต์ด้วยนะนี่เขาบอกว่าให้อานิสงส์จากการสักการะคือค่ะรักจะได้ยั่งยืนค่ะเรื่องร้ายจะได้กลายเป็นเรื่องดีคุณผู้ชมใช่นะคะคือถ้าเกิดว่าอยากจะรักกันนานๆนี่ต้องทําบุญร่วมกันใช่ครับไม่งั้นหมดเวรหมดกรรมแล้วนี่จากกันนะจ๊ะเหมือนที่โบราณเขาว่าค่ะอะไรนะทําบุญร่วมกันตักบาตรร่วมขันเออนะอาบน้ําร่วมห้องไม่ใช่แล้วอันนั้นมันเด็กหออันนั้นมันเด็กหอค่ะก็อย่าลืมแล้วกันนะคะสามารถที่จะไปกันได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เทศบาลนครขอนแก่นโทร0432216677ครับและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นนะฮะค่ะ0432271714-6ใช่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูข้อมูลมากกว่านี้ติดตามที่แฟนเพจของนะฮะขอนแก่น Channel ได้นะครับได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งงานนะคะต้องบอกว่าเป็นสำหรับคนรักธรรมชาตินะคะงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นประจำปี2558ค่ะซึ่งจะดึงนักท่องเที่ยวไปร่วมชมความสวยงามของกล้วยไม้ป่าช้างกระกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมบานสะพรั่งทั่วทั้งอำเภอค่ะงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรีประจำปี2558ครับซึ่งงานดังกล่าวชาวอำเภอมัญจาคีรีร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่กล้วยไม้ป่าตระกูลช้างกำลังเบ่งบานออกดอกอย่างสวยงามค่ะครับงานนี้ชมฟรีชมฟรีรดต้นน้ำรดน้ำต้นไม้ด้วยใช่นะคะซึ่งต้องบอกว่ากล้วยไม้ช้างกระภายในอุทยานกล้วยไม้ช้างกระวัดป่ามัญจาคีรีซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายมัญจาคีรีชนบทห่างจากตัวเมืองอำเภอมัญจาคีรีไปสัก1กิโลเมตรหรือห่างจากขอนแก่นประมาณ57กิโลเมตรกล้วยไม้ช้างกระนั้นจะขึ้นอยู่ตามต้นมะขามต้นตะโกที่มีอยู่รวมกว่า 4,000 ต้นโดยดอกกล้วยไม้เหล่านี้จะมีดอกสีชมพูขาวชูช่อบานเต็มที่ในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและมันก็จะส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณเลยละค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอมัญจาคีรีให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีหมู่บ้านเต่าที่บ้านกอกตำบลกุดเขาน้ำตกห้วยเซที่ตำบลคำแคนอีกด้วยนี่ถือว่านะฮะหมู่บ้านเต่าก็มีน้ำตกก็มีไปดูกล้วยไม้กระช้างกระด้วยใช่คือบางทีคนจะบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในขอนแก่นมีอะไรบ้างบางทียังนึกไม่ออกเลยแต่ปุ๋ยว่าตามธรรมชาติแบบนี้สุดยอดมากนะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปกันเยอะๆแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติกันด้วยก็แล้วกันนะระยะทางไม่ไกลนะครับ57กิโลเมตรจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นเองค่ะนะครับและที่สำคัญไม่ได้หาดูที่ไหนง่ายๆนะฮะ 4,000 กว่าต้น 5,000 กว่าต้นแล้วอยู่ในวัดด้วยใช่ค่ะเออนะฮะและอีกอย่างนึงคุณเองก็สามารถที่จะอนุรักษ์เขาได้ด้วยการรดน้ำต้นไม้เขาด้วยนะไปดูปุ๊บก็รดน้ำด้วยจะได้ชุ่มชื้นกันไปอ่ะถูกต้องค่ะเวลาหมดแล้วคุณปุ๋ยฮะค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราวข่าวสารในจังหวัดขอนแก่นนะที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถรับชมเราได้นะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องขอนแก่น Channel หมายเลข224ค่ะ224จำให้ดีและไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยอยู่ประเทศไหนในภูมิภาคอาเซียน11ประเทศของเราใช่ค่ะก็สามารถรับชมเราได้นะครับค่ะช่วงท้ายอย่าลืมด้วยนะฮะทั้งแฟนเพจทั้งพยากรณ์อากาศราคาทองคำราคาน้ำมันด้วยใช่ค่ะเห็นว่าปรับขึ้นอีกแล้วเหรอฮ
ปรับขึ้นแล้วเหรอนิดนึงโอ้โหลงให้ดีใจแล้วปรับขึ้นทำไมครับผมขาดนะคะและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนหลักนะคะบริษัทในเครือเทพประธานพรกรุ๊ปค่ะครับผมนะฮะเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ค่ะนะฮะสำหรับผมครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนผมวิษณุพงษ์พัชรเศรษฐและปุ๋ยชลตรีสีม่วงงามค่ะพร้อมทั้งทีมข่าวขอนแก่นชาแนลต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ